ที่นี่ผมได้พบกับความเงียบสงบร่มรื่นได้สูดอากาศแสนบริสุทธิ์ได้สัมผัสกับภาพวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมได้ใช้ชีวิตในแบบโฮมสเตย์ริมคลองที่มีสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ไหลผ่านลำน้ำที่มีฝูงปลาหลากสายพันธุ์ตลาดเก่าแก่โบราณที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีผมได้ลิ้มรสอาหารริมคลองซึ่งรสชาติแห่งความรู้สึกต่างจากร้านอาหารหรูๆในเมืองกรุงตรอกซอกซอยของตลาดเก่าๆแห่งนี้มีมนต์ขลังมากกว่าทางเดินบนศูนย์การค้าชื่อดังหลายแห่งในเมืองที่ผมอยู่ไม่น่าเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้มีอายุมากกว่า100ปีแล้วผมรู้สึกหลงใหลที่นี่เสียแล้วล่ะตลาดราชโดอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมชุมชนโดยสาขาวิชาการโฆษณาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม